ต่อไปข้อ7ค่ะข้อ7เริ่มยากขึ้นแล้วThe Earth คืออะไรคะโลกนะคะโลกคำตอบคือข้อข้ออะไรคะข้อ Sea Cat นะคะโลกเรามีกี่ใบมี1ใบเป็น1เดียวที่เป็นเอกลักษณ์มากต้องเป็นเอกพจน์บุรุษที่3เสมอนะคะต้องใช้ does นะคะต่อไปข้อที่8ค่ะข้อ8อาจใช้เวลาในการคิดนะคะ Jack the dog two childrenคำตอบคือข้ออะไรคะ The dog เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3แจ็คมีคนเดียวนะคะข้อ9ค่ะ The shirts expensive I don't need to buy themเป็นไงจ๊ะทางฝั่งนี้นักเรียนได้สักคะแนนยังจ๊ะอุ้ยได้เยอะแล้วไม่ได้เชื่อเลยดูจากบุคลิกแล้วไม่น่าได้เลยนะคะและคำตอบก็คือข้ออะไรคะ A and ฝั่งนู้นล่ะคะและแน่นอน A เพราะว่าอะไรเพราะว่า shirt เติม s เป็นพหูพจน์นะคะกริยาต้องใช้ are ไม่ใช้ is นะคะต่อไปข้อ10ค่ะ dawn ชื่อทันสมัยสุดๆเลยdawn too much so he's getting fatคำตอบคือข้ออะไรคะข้อ be boy be bird ถูกไหมถูกเปล่าถูกต้องค่ะเพราะอะไรคะประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3ถูกต้องถูกแล้วค่ะต่อไปข้อ11เป็นบทสนทนาแล้วค่ะนักเรียนเริ่มเยอะขึ้นแล้วคำถามมันแรก she visits her grandmother every week B ตอบว่า yes she visits her every week เริ่มคุ้นๆแล้วใช่ไหมคะคำตอบคือข้อ be boy ถูกต้องค่ะเพราะอะไรประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3ข้อ12ค่ะ12ประธานคือตัวไหนข้อ12ประธานคือคำว่า the shop หรือ Paris the shop หรือ Paris ประธานจริงๆคืออะไรParis นักเรียนดูถ้าเป็น Paris open ไหมต้องเป็นอะไรคะ The shops เป็นประธานนะคะ In Paris แค่บอกตำแหน่งแห่งหนนะคะคำตอบคือข้ออะไรคะ The answer is C เพราะอะไรคะนักเรียนอันนี้ทำให้งงเห็นไหมShops มี S เติมลงไปเพราะฉะนั้นเป็นพหูพจน์นะคะไม่ต้องเติม S หรือ ES ต
ต่อไปค่ะข้อที่1313ตอบข้ออะไรคะข้อ A. อ๋อคราวนี้นะคะหลากหลายมากเลยมี A B C เหลือข้อ D มีไหมคะมีทุกคนตอบกระจายมากคำตอบที่ถูกที่สุดคือข้อ D job นักเรียนไม่ดูคำว่า he ใช่ไหมคะนักเรียนดูคำว่า always เติม s ถูกไหมAlways เป็น adverb ที่แปลว่าเสมอไม่ใช่ประธานประธานคือคำว่า he คำว่า watch คืออะไรคะ watch แปลว่าซักล้างซักหรือล้าง watch ต้องเติม es เพราะประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3ข้อ14ค่ะข้อ14she that a dot in Thailand nowตอบว่าอะไรคะอันนี้ง่ายโอ้กระจายมากเลยแต่ว่าคำตอบที่ถูกต้องมีคำตอบเดียวคือ B-boy She is not in Thailand now ตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ในประเทศไทย She เป็นเอกพจน์บุรุษที่3นะคะรู้สึกว่าจะได้คำตอบที่ผิดกันเยอะนะคะนั่งหัวเราะกันใช่ไหมคะถึงครึ่งหรือยังใกล้แล้วนะคะเหลืออีก6ข้ออ่ะ15ค่ะ number 15 she did table tennis every day คำตอบคือข้อไหนคะข้อมี b bird กับ c cat คำตอบคือ z cat เพราะอะไรคะ she เป็นเอกพจน์บุรุษที่3คำว่า play ต้องเติม s เล่นอะไรคะปิงปอง table tennis ทุกวันเลยต่อไปค่ะข้อที่16 Mr. Who da 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 to China อันนี้ China นะคะตัด A ออกตัวหนึ่ง every month อันนี้ต้องใช้ความรู้ดั้งเดิมหน่อยคำตอบคือข้ออะไรคะค่ะ B bird B boy เพราะอะไรคะMr. Huo มีคนเดียวคำว่า fly ดั้งเดิมคือคำนี้แต่ว่า fly ต้องเติม es ก็เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะคะต่อไปข้อที่17ค่ะอ่ะเลือกอะไรเริ่มซับซ้อนสิบเจ็ดเติมข้ออะไรคะค่ะมี a มี d dog ฝั่งนู้นได้อะไรคะ d dog ใช่ไหมคะคำตอบคือข้อดี you ต้องใช้กับ do นะคะกริยากับเข้าสู่สภาพเดิมคือคำว่า like นะคะข้อ18อุ๊ยทุกคนเริ่มดูคะแนนรวมตัวเองแล้วตายไม่ถึงครึ่งเลยเหลืออีก3ข้อทำไงดีจะผ่านไหมเนี่ย18 the baby is sick she always เอาละเลือกคำตอบค่ะคำตอบคือค่ะมี a and อะไรคะ a and ถูกต้องค่ะเพราะว่า she เป็นเอกพจน์บุรุษที่3แล้วก็กริยาที่ใช้คือคำว่า cry cry ตัวนี้แต่ว่าเนื่องจากเป็นเอกพจน์บุรุษที่3ต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะคะข้อ19เกือบสุดท้ายแล้วใครได้ถึง10แล้วคะใครได้10คะแนนแล้วอุ้ยโอ้ยเกือบถึงครึ่งแล้วเหลืออีก2คะแนนอาจจะถึงครึ่งนะคะ When the water could you make me some tea boil แปลว่าอะไรคะเดือดแปลว่าเดือดแปลว่าร้อนจนเดือดคำตอบคือข้อ A เพราะว่าฟัง the water
water เป็นนามนับไม่ได้อะไรก็ตามที่เป็นนามนับไม่ได้มีสถานะเสมือนเอกพจน์นะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้ water ก็คือเอกพจน์บุรุษที่3ใช่ไหมคะต้องเติม s นะคะและข้อสุดท้ายที่ทำให้เราผ่านหรือไม่ผ่านข้อ20ค่ะ where did they work คำตอบคือ they work in a farm เลือกคำตอบค่ะคำตอบที่ถูกที่สุดคือA and ถูกต้องเอาละโอเค How about your total score? How about your score? If you pass, if you got about 10 or more than 10, show me your hands. ใครได้ตั้งแต่10หรือมากกว่า10ยกมือขึ้นWow, most of you passed the test about present simple tense. เพราะฉะนั้นความรู้ดั้งเดิมยังอยู่ไหมคะอยู่จุดหลักๆที่ครูเน้นในวันนี้ในแบบฝึกหัดคืออะไรและนักเรียนเงียบก่อนจุดหลักทบทวนค่ะที่ครูเน้นเรื่อง present simple tense ในแบบฝึกหัดคือถ้าประธานเป็นเอกพจน์เอกพจน์อะไรคะไม่ใช่เอกพจน์ธรรมดาเอกพจน์บุรุษที่3กริยาจะต้องเติม s หรือ es แล้วก็กริยาช่วยที่ใช้กับเอกพจน์บุรุษที่3คือคำว่าอะไรคะ do หรือ does do หรือ does คำว่า does ถ้าไม่ใช่เอกพจน์บุรุษที่3ให้ใช้ do ความรู้ยังอยู่นะคะวันนี้ไม่มีการบ้านแต่ว่าต้องส่งสมุดนะคะในสมุดของนักเรียนจะมีอะไรบ้างมีการบ้านเมื่อวาน1ข้อแล้วก็จดสาบแล้วก็อะไรอีกแบบฝึกหัดอะไรคะแบบฝึกหัด B นั่นแหละก็คือการบ้านนะคะโอเคส่งสมุดด้วยนะคะก่อนกลับบ้านสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะ See you next week. Goodbye. Have a good time.